ก็วันนี้เป็นความภูมิใจมากๆค่ะได้เปิดตัวพรีเซนเตอร์นะคะ Bangkok Airways ค่ะก็วันนี้มาในทีมนะคะบินกับ Bangkok Airways สุขตลอดการเดินทางค่ะเป็นคนแรกเป็นคนแรกใช่ค่ะก็ดีใจมากๆค่ะคือตั้งทำงานกับทีม Bangkok Airways แล้วรู้สึกว่าแบบเขาไนซ์จากข้างในจริงๆค่ะแล้วแบบเขามีความต้องการที่จะบริการซึ่งเหมาะสำหรับแบบคนที่ทำงานในวงการแบบว่าสายการบินแน่นอนค่ะประทับใจสายการบินนี้ยังไงบ้างคะคือเขาจะแบบว่าเน้นบูติกลาวจ์บูติกลาวจ์ของเขานะคะจะมีอาหารบนเครื่องในลาวจ์แล้วเขาจะบริการดีที่สุดแล้วค่ะหนูว่าปกติเดินทางบ่อยเดินทางบ่อยมากค่ะด้วยแบบว่าอาจจะทำงานตรงนี้ด้วยนะคะจะแบบว่าขึ้นเครื่องแบบว่าเดือนละ2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเดินทางตลอดเวลาค่ะแล้วก็จะเลือกเดินทางกับ Bangkok Airways ทุกครั้งสะดวกสบายค่ะคิดว่าสายการบินนี้มีความแตกต่างกับสายการบินอื่นยังไงบ้างคะหนูว่าด้วยบริการของเขาค่ะคือเขาจะเน้นบอกว่าบริการแบบพรีเมียมที่เต็มที่ที่สุดค่ะก็ก่อนที่จะขึ้นเครื่องก็จะค่อนข้างอิ่มแล้วค่ะเพราะว่าจะมีอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่ให้ฟรีสำหรับผู้เดินทางทุกท่านบนเครื่องทุกเที่ยวบินก็จะมีอาหารเช่นกันค่ะอุ้ยก็เท่าเดิมค่ะเท่าเดิมกับสินค้าอื่นๆเลยค่ะแน่นอนไม่ว่าเป็น10ล้านไม่ถึงค่ะไม่ถึงแน่นอนค่ะความยากอย่างนี้ของตลกของตลิงจะได้ค่าตัวเพิ่มไม่อันนี้อันจริงๆแบบนี้หนูชอบนะคะหนูว่ามันสนุกมันมีอะไรให้เล่นแต่ว่าทำได้หมดค่ะไม่ได้ถ้าเล่นถ้ามีอะไรยากๆก็ไม่ได้ราคาสูงก็อะไรแฟนกังวลว่าคนรักสายกันมีกับพี่นายเบสจะได้ไปด้วยกันไหมต่างคนต่างแบบว่ามีความต้องการในการเดินทางที่ไม่เหมือนกันค่ะสำหรับเอย่าจะเลือกบางกับเอเวสเพราะว่าบอกว่าด้วยความสบายสะดวกไม่เป็นไรเนาะไปนัดเจอกันเป้าหมายใช่ค่ะคือแต่ละที่มันก็เพื่อบินไปใช่ค่ะค่อยไปเจอกันที่นู่นแล้วกันมีทริปแบบนี้บ่อยนะอะไรนะคะไปแล้วเกิดอะไรเกิดบ่อยไหมไม่ค่ะเอย่าล่าสุดวันนี้นิตยสารเล่มนึงลงว่าแบบปีนี้เราแบบเรื่องภาษีเราแบบโดนเยอะเป็นหลักล้านเลยไม่รู้ค่ะแต่ว่าจริงๆหนูก็มีบัญชีอยู่แล้วค่ะซึ่งเขาก็จะดูแลทุกอย่างหนูก็จ่ายตามกฎหมายทุกอย่างถือว่าเยอะไหมคะสำหรับเราหลังร้านไม่ทราบเหมือนกันค่ะก็จริงๆเงินที่เราได้มามันก็เยอะอยู่แล้วค่ะก็เราต้องจ่ายเราก็ต้องจ่ายค่ะเป็นเรื่องปกติเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะก็อย่างที่บอกค่ะคือบัญชีเขาก็จะเป็นคนดูแลให้หมดหลายคนมองว่าปีนี้เป็นปีทองของเราแบบงานเยอะมากจะเป็นตั้งแต่เยอะตามมาเยอะเหมือนกันเป็นเรื่องปกติค่ะทำใจไว้แล้วกังวลเรื่องนี้ไหมคะไม่ค่ะเราก็ต้องทำตามกฎหมายอยู่แล้วรู้สึกไหมบางที่เหมือนแบบว่าเราติดแบบหนึ่งในอันดับคนที่แบบโดนเรื่องโดนสุดกดอะไรไม่รู้เหมือนกันค่ะก็จริงๆมันก็เป็นเรื่องตามกฎหมายอยู่แล้วค่ะเราทำอะไรไม่ได้ใช่ค่ะก็จริงคุณแม่ก็ไม่ได้หนูกับคุณแม่ก็ไม่ได้เก่งทางนี้ค่ะก็เลยจ้างแบบว่าบริษัทบัญชีทำให้เรียบร้อยแต่ละคนก็ชมว่าเราเป็นนางเอกที่แบบถูกต้องตามภาษีตลอดทุกปีอะไรเงี้ยแบบไม่เคยมีเยอะจนดีค่ะก็อย่างก็ต้องจ่ายค่ะถามถึงลูกลูกแหวนหลายคนจับตาข้างซ้ายอะไรอย่างนี้คืออันนี้เหมือนเคยคือแหวนวงนี้ค่ะหนูใส่แบบโหน่าจะแบบ3-4ปีแล้วค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าหนูคิดเองนะคะมันเป็นแหวนโชคดีของหนูเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่แบบว่าออกงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะใส่เพื่อที่จะแบบว่าทำให้แบบเรารู้สึกสบายใจมั่นใจใช่ค่ะเราไม่กังวลเวลาคนจับตามองว่าต้องเป็นนางฟ้าคือเมืองไทยเขาแต่งงานมือมีใช่ไหมคะอ่าฮะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แหวนมั่นไม่ใช่แหวนแต่งงานแหวนโชคดีของหนูเฉยๆค่ะใครซื้อให้นางข้างซ้ายตลอดเลยหรือเปล่าคือมันใส่นิ้วอื่นไม่ได้อ่ะฝั่งนี้ก็ใส่ไม่ได้เพราะนิ้วฝั่งนี้มันจะเล็กกว่าได้ไหมได้ไหมจริงๆทางครอบครัวซื้อให้ครอบครัวซื้อให้
อ๋อหลายคนมองว่าถ้าเราแบบใส่ไปแล้วมันจะแบบไม่ได้สายอะไรอย่างเงี้ยในวันจริงมันมากเลยเราเชื่อเรื่องดวงไหมคะจริงเหรอคะใช่อะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอคะไม่ขอไม่เชื่อแล้วกันค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะมันเป็นแหวนโชคดีของหนูใช่แบบนี้ถ้าพี่นาเดชซื้อแหวนให้ก็ใส่นิ้วไหนดีไม่รู้ค่ะนิ้วไหนก็ได้แต่เราคือใส่ประจำเลยค่ะสำหรับนี้นะคะใช้แบบนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะใส่มานานมากแล้วค่ะคือเวลาออกงานอะไรแบบเสริมสร้างความมั่นใจใช่ค่ะก็ถ้าไม่มีหนูก็จะรู้สึกแบบไม่มีอะไรเล่นอะไรอย่างเงี้ยบ่อยค่ะบ่อยค่ะตอนที่ไปแบบว่าไปกินข้าวแล้วไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะถามว่าเฮ้ยยูทำไมใส่แหวนแบบว่าบนนิ้วนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่ามันใส่นิ้วอื่นไม่ได้จริงๆแต่ว่าชอบยังไม่มีใครมั่นไม่ได้แต่งงานไม่ได้มั่นไม่ได้แต่งงานค่ะพี่เด็กมีแทนใจอะไรให้ไหมคะของแทนใจแบบที่เขาจะเอาของแทนใจให้หนูทำไมอะค่ะไม่มีค่ะไม่มีค่ะเรามีแค่แบบว่าความสนิทสนมที่เป็นแบบว่าของแทนใจค่ะวันเลนไทน์นี้ไปไหนยังไม่แน่ใจค่ะหนูไม่แน่ใจว่าทำงานหรือเปล่าค่ะต้องถามแม่อีกทีจะได้มีชวนไปไหนแล้วหรือไม่มีค่ะมีรับงานหรือเปล่าทำงานทุกงานไหมคะรู้สึกว่าไม่มีนะคะไม่เห็นน่าจะถ่ายละครเห็นได้ไปทานข้าวด้วยกันไหมคะวันนี้ไม่ค่ะไปทางครับน่าจะถ้าไปก็เป็นกลุ่มค่ะ